จากการไปสำรวจไปพูดคุยกับบริษัทต่างๆทั้ง400กว่าแห่งในภูมิภาคนี้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยนะครับอะไรบ้างที่เราได้ยินแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออโอเคละมันก็ไม่มีอะไรแย่ขนาดทุกอย่างนะมันมีเรื่องดีก็มีเหมือนกันค่ะก็คือคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของหลังจากที่เราเซอร์เวย์เนาะด้วยความที่เราก็เป็นบริษัทที่ทำงานกับองค์กรที่หลากหลายนะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องแรกหลังจากที่ทุกองค์กรเนี่ยเจอโควิดก็คือ1สิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาไม่ได้มีแพลนที่จะปลดพนักงานนะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาอาจจะเริ่มจากการที่เลิกไม่มีการจ้างคนใหม่เพิ่มก่อนนะคะอาจจะใช้บุคลากรที่เขามีนี่แหละเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะทำงานได้นะคะถึงแม้จะมีคนลาออกหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเน้นในเรื่องของการไม่จ้างคนใหม่นะคะแต่ว่าคนเก่าเนี่ยก็ไม่ได้มี policy ในเรื่องของการที่จะไล่ออกหรือใดๆที่หมายถึงบริษัทในเมืองไทยด้วยใช่ไหมในเมืองไทยด้วย จริงๆในเมืองไทยก็มีหลายองค์กรนะคะที่เป็นทางลูกค้าที่เขาก็บอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้มี policy เรื่องนี้นะคะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการเซฟคอร์อย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะมีในเรื่องของขอให้พนักงานเนี่ยทำงานอาจจะเหลือ4วันนะคะหรือว่าใน1เดือนอาจจะทำงานหยุด2วันอะไรเงี้ยค่ะก็หมายความเราได้ค้นพบว่ามันมีความเห็นอกเห็นใจแต่ผู้บริหารต่อพนักงานในทุกประเทศที่ไปสำรวจมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะคะทุกประเทศเลยคิดว่าก็เป็น policy ที่ทุกประเทศเขาอยากที่จะทำแบบนี้แล้วข่าวร้ายล่ะข่าวร้ายใช่ไหมคะข่าวร้ายก็คือบางองค์กรก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะคือหลังจากที่เขาพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็เซฟพนักงานให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะทนแรงต้านทานจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้ก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเลย์ออฟบ้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เห็นอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำยังไงให้พนักงานมีสกิลอาจจะมีการโคชชิ่งก่อนที่จะมีการเลย์ออฟให้เขาสามารถที่จะหางานใหม่ได้โดยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วองค์กรส่วนใหญ่ที่เราทำการสำรวจเป็นองค์กรแบบไหนบ้างคะองค์กรส่วนใหญ่ที่เราทำการสำรวจจะเป็นองค์กรที่เป็น multinational company นะคะที่มีออฟฟิศในหลายๆประเทศนะคะก็จะเป็นองค์กรชั้นนำที่เราเคยได้ยินชื่อนั่นแหละค่ะคราวนี้แต่ละแห่งที่ไปสำรวจมาเนี่ยวิธีการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด19เนี่ยมันมีความแตกต่างตรงไหนไหมที่มันน่าสนใจไหมครับของแต่ของไทยเนี่ยมันบริหารจัดการสถานการณ์แตกต่างจากสิงคโปร์จากฟิลิปปินส์อินโดญี่ปุ่นแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของการจัดการไม่ได้แตกต่างนะคะแต่ว่าจะแตกต่างจากทัมมิ่งมากกว่าคือทัมมิ่งที่โควิดเนี่ยฮิตแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะรู้ว่าอย่างของทางโรโบวอเตอร์นะคะทางจีนก็จะโดนก็คือจะเจอก่อนนะคะเราก็จะได้โพซิเออร์ตรงนั้นมานะคะแล้วก็เรียนรู้บทเรียนจากเขาแล้วก็รู้เขาก็จะบอกว่าเขาอาจจะได้ trial การทำงาน work from home ไปแล้วเจอประสบการณ์หรือเจอ challenge อะไรบ้างนะคะหรือว่าเจออุปสรรคอะไรที่เขาคิดว่าน่าจะปรับปรุงก็เราก็เอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะก็คือหลักๆก็ในเรื่องของ communication คือฟังดูแล้วเหมือนบริษัทเกือบทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยก็ใช้วิธีการให้พนักงานทำงานจากบ้านในระดับที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือ 100% เลยนะคะตั้งแต่เดือนประมาณสักเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ทุกองค์กรเนี่ยก็เรียกได้ว่ามัน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะก็นะ work from home 100% ก็คงเกิดจากความจำเป็นทั้งนั้นแหละใช่มั้ยเกิดจากความจำเป็นเกิดจากการที่อยากให้พนักงานเนี่ยเค้าเรียกว่าปลอดภัยนะคะแล้วการ work from home มันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยแค่ไหนคะจากผลสำรวจที่ได้ทำค่ะก็คือคนที่ตอบเซอร์เวย์นะคะก็คือแจ้งว่า 50% เนี่ยเค้ารู้สึกว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยเขารู้สึก productive มากขึ้นนะคะเพราะว่า1ก็คืออาจจะมีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าก็จะมีปัจจัยในเรื่องของการเดินทางนะคะที่ทำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากนะคะอันที่2คือในเรื่องของการที่เขาสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลานะคะสามารถที่จะทำงานได้ถึงดึกดื่นเพราะว่ามี tools มีในเรื่องเทคโนโลยีอยู่กับเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่สามารถโฟกัสได้ไม่มี distraction ระหว่างการทำงานแล้วในอนาคตเราจะเห็นบริษัทเหล่านี้ยังคง work from home ในอนาคตไหมคะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าทุกคน work from home แต่อาจจะมีบางส่วน work from home บางส่วน work from office บ้างอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆเป็นเทรนด์ที่เชื่อว่าณตอนนี้ค่ะหลายๆผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้ที่บริหารทรัพยากรบุคคลนะคะเขาก็กำลังมองดูอยู่เพราะว่าเท่าที่คุยกับผู้บริหารเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเออจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจริงคนเนี่ยก็อาจจะอยากได้ในเรื่องของความมีอิสระในการทำงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราบริษัทเนี่ย trust เขาอย่างเงี้ยค่ะ
ความจริงไอ้การปรับตัวรับมือกับโควิด19แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานจากบ้านเนี่ยก็มีคนมองว่ามันเหมือนการซ้อมใหญ่ใช่ไหมซ้อมใหญ่ที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่จะตามมาเนี่ยเพราะว่าการจริงก็พูดมาเยอะแล้วล่ะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานโดยไม่ต้องมาที่ออฟฟิศกันเยอะแยะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคราวนี้ทางโรเบิร์ตวอเตอร์ที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่เนี่ยมองแนวโน้มมันเป็นยังไงว่าหลายคนติดใจแล้วล่ะจากนี้ไปโอ้ยทำงานที่บ้านสบาย productivity ใช่ไหมประสิทธิภาพผลก็ไม่ได้แย่ลงใช่ไหมครับคราวนี้มองว่ามันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้คือเรามองว่ามันเป็นเทรนด์ที่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่โรเบิร์ตเองนะคะก็คือในประเทศที่เป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียที่เขาพอดีประจวบเหมาะกับในเรื่องของ leasing ของทาง building เนี่ยมันก็อาจจะหมดพอดีนะคะก็เริ่มจะมีแพลนแล้วก็เราก็เห็นว่าลูกค้าหลายที่เนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตัวในเรื่องของถ้าเกิดว่าตัว office lease หรืออะไรเงี้ยค่ะมันกำลังจะหมดเนี่ยเขาอาจจะมี option อะไรเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งใน cost saving เหมือนกันก็คือความเป็นไปได้สูงก็คือไอ้พื้นที่ในออฟฟิศเนี่ยอาจจะลดลงในอนาคตใช่ไหมครับเพราะว่ามันหนึ่งคนก็ไม่ต้องมานั่งกันเยอะแยะเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับซึ่งก็ประหยัดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คงประหยัดในแง่ของถ้าทำงานจากบ้านเนี่ยจำนวนพนักงานในออฟฟิศก็คงต้องลดน้อยลงด้วยสิใช่ไหมใช่ค่ะฟาซิลิตี้ต่างๆค่าไฟค่าอะไรต่างๆก็จะลดลงตามจำนวนนะคะแล้วก็เชื่อว่าพนักงานอาจจะมีความสุขขึ้นในมุมที่ว่าบางวันเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะทำงานที่บ้านบางวันเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะมาทำงานที่ออฟฟิศนะคะก็จะเห็นเป็นเทรนด์ที่ทุกๆองค์กรนะตอนนี้ค่ะถามว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันขนาดนั้นไหมอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเทรนด์ที่เขาเริ่มพูดคุยกันแล้วว่าเอ๊ะถ้าจะมีการ implement เนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะกำลังอยู่ช่วง study อีกเทรนด์นึงที่เราเห็นก็คือช่วง work from home เราก็จะเห็นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น video conferencing หรือ cloud เพื่อที่จะส่งงานกันไม่ต้องส่งอีเมลเราเป็น Dropbox พวกนี้เราจะมีโอกาสเห็นบริษัทใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในอนาคตมากน้อยแค่ไหนคะเรียกว่าตอนนี้คือพอเขาได้ลองใช้แล้วนะคะก็เชื่อว่าเขาก็จะพบว่ามันสะดวกสบายนะคะแล้วก็มันก็ง่ายขึ้นนะคะมันก็เป็นอะไรที่ทำให้มันน่าจะคอนติเนียแน่นอนนะคะเพราะอย่างหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยค่ะคือในเรื่องของแต่ก่อนโทรศัพท์คุยกันเดี๋ยวนี้เวลาเราคุยกับลูกค้าค่ะแล้วก็คุยเป็นวิดีโอครับค่ะเพื่อก็จะได้เห็นหน้ากันมากขึ้นก็มีการพูดถึงเรื่องทักษะใหม่ๆที่จำเป็นในการที่จะต้องเข้าตลาดการทำงานในอนาคตนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดโควิด19มาเป็นแรงกระตุ้นให้มันมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้มาเนี่ยแล้วคิดว่าสิ่งที่มันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงเรื่องทักษะหรือว่าความสามารถในการบริหารจัดการทั้งระดับพนักงานแล้วก็ในระดับของผู้บริหารสูงๆเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นตรงไหนบ้างเท่าที่ดูใช่ไหมคะคือล่าสุดเนี่ยเรามีสัมมนานะคะที่เราก็เชิญ CEO ของหลายบริษัทที่เป็น level ที่เป็น cover APAC มาเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาเมนชั่นมาเลยว่าเป็นสกิลที่เขาต้องการในการรับคนใหม่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรกในเรื่องของการที่เป็นคน flexible นะคะแล้วก็ยืดหยุ่นในแง่ของทำงานที่บ้านก็ได้ทำงานที่ข้างนอกก็ได้ยืดหยุ่นคือเรียกว่าเรียนรู้ของใหม่ๆได้ยืดหยุ่นคือไม่ว่าซิตูเอชันจะไปในทางไหนเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเขาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเขาจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยทำมาในอดีตนะคะสิ่งที่เราจะได้ยินบ่อยขึ้นก็คือ reskilling กับ upskilling โดยเฉพาะพนักงานที่ยังอยู่เราเห็นความสำคัญของตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะสำหรับบริษัทต่างๆในปัจจุบันนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนทุกบริษัทตอนนี้น่าจะเป็นเทรนด์เลยนะคะว่าเขาจะรีสกิลหรือว่าอัพสกิลพนักงานที่เขามีได้ยังไงเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะต้องมารับคนใหม่นะคะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เราก็จะเห็นในเรื่องของออนไลน์คลาสหรืออะไรต่างๆที่ให้พนักงานเนี่ยได้มีได้ลองฝึกนะคะได้ลองใช้แล้วก็ในเรื่องของการเรียนเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นนะคะรวมถึงซอฟต์สกิลต่างๆที่ต้องใช้ในซิตูเอชั่นที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นการคุยกันผ่านทางวิดีโอทำยังไงให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะองค์กรของคุณปุญญนุชเนี่ยก็คือการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กรธุรกิจใหญ่ๆโดยเฉพาะใหญ่ๆแบบที่ระดับชาติก็จะเป็นระดับที่เป็นข้ามประเทศด้วยใช่ไหมใช่จะเป็น multinational company คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยความต้องการของบริษัททั้งหลายที่จะผ่านทางองค์กรของคุณยันทุศเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมความต้องการคุณสมบัติของพนักงานที่เขาจะเรียกร้องเนี่ยมันจะเหมือนกับเนี่ย4-5 ปีที่ผ่านมาค่ะ
หรือว่าจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของทักษะทางด้านเนื้องานจริงๆก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนมากก็จะเป็นทักษะในเรื่องของsoft skill มากกว่าในเรื่องของวิธีคิดมากกว่านะคะที่อาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าด้วยความที่องค์กรเราอย่างโรโบเทอร์เนี่ยเราก็จะเป็นผู้นำในการจัดสรรหาบุคลากรที่เป็นระดับที่เป็น mid senior mid to senior level นะคะมันคือก็จะเป็นระดับที่เป็นผู้บริหารงั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารที่อาจจะหัวสมัยใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนคือต้องเป็นคนที่เหมือนคิดอะไรที่เป็น innovative ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันพอมีตัวอย่างนี้เป็นรูปธรรมไหมคนที่สมัยใหม่คิดมีหัวคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงสมมติเอาตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งบริหารองค์กรสื่อสมมติองค์กรไทยพีบีเอสอย่างนี้นะอยากได้คนที่เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งเนี่ยเขาควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างถึงจะมาเหมาะกับการแบบนี้จริงต้องบอกว่าเป็นคนที่มองสถานการณ์ได้ไกลนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าในซิทูเอชันหรือว่าณโมเมนต์นี้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เหมาะสมได้นะคะที่สองก็คือต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารกับพนักงานนะคะองค์กรสมัยใหม่ที่เราเห็นเนี่ยผู้บริหารจะไม่มีห้องแล้วนะคะจะไม่มีห้องแล้วจะมานั่งกับพนักงานนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการทำทาวน์ฮอลอะไรที่อาจจะต้องแบบเหมือนกับค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นนะคะเข้าถึงพนักงานมากขึ้นให้รู้สึกว่าสามารถที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วสำหรับองค์กรของคุณปัญญนุชเนี่ยกระบวนการวิธีการสรรหาบุคลากรทั้งหลายมันจะเปลี่ยนไปไหมรูปแบบของมันจะเปลี่ยนเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่แค่ไหนยังไงค่ะจริงๆก็จะเห็นเนี่ยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าเราก็มีสาขาอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำในช่วงเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับมีเอาเทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Spark Hire เนี่ยเข้ามาใช้กับ process ในการที่จะช่วยลูกค้าเนี่ยสรรหาคนได้เร็วขึ้นนะคะเขาก็จะ Spark Hire เนี่ยเป็นในเรื่องของการนำวิดีโอเข้ามาทดแทนนะคะการใช้เรซูเม่นะคะหรือว่าการที่จะต้องการเข้าไปพูดคุยเป็น face to face ในขั้นตอนแรกนะคะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะสมัครงานนะคะเราก็จะส่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็น paper เข้าไปนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียซึ่งเขาทำมาก่อนแล้วประมาณหลายเดือนแล้วนะคะหรือว่าครึ่งปีแล้วเนี่ยก็คือผู้ที่จะสมัครค่ะก็จะอัดวิดีโอของตัวเองนะคะประมาณ 2-3 นาทีนะคะตอบคำถามสั้นๆประมาณทัก 3-4 ข้อเกี่ยวกับตัวเองนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเราก็จะส่งวิดีโอนั้นไปให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็สามารถที่จะนอกจากจะเห็นเป็นเปเปอร์และเห็นเป็นวิชวลเลย เขาก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะคนนี้เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจไหม นะคะเพราะว่าเปเปอร์กับตัววิดีโอเนี่ยจริงๆคือวิดีโอก็อาจจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะแต่จากประสบการณ์คุณปัญญนุชเนี่ยคิดว่าอันไหนมันยากกว่าหรือท้าทายกว่าการไปนั่งให้สัมภาษณ์แบบเห็นหน้าเห็นตากันหรือว่าสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าผ่านทางวิดีโอคลิปเนี่ยอันไหนยากกว่ากันจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคือด้วยความที่คนอาจจะชินเนาะกับการที่ไปนั่งสัมภาษณ์กับต่อหน้าเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไปสัมภาษณ์ต่อหน้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกปาร์ตี้เลยก็คือมันก็มีไทม์คอนซูมิ่งเหมือนกันต้องมีการเดินทางหรืออะไรเงี้ยค่ะงั้นแล้วก็มันก็จะทำให้ process ในการอินเทอร์วิวเนี่ยมันจะใช้เวลาเนาะนะคะเพราะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ลองใช้ตัววิดีโอเนี่ยค่ะในประเทศอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยทำให้เวลาในการทำงานหรือในการคัดสรรบุคลากรเนี่ยลดลงได้ดีมากแล้วก็หลังจากที่ผู้สมัครเนี่ยลองใช้ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเกิดความเคยชินรู้ว่าเอ๊ะการอัดวิดีโอเนี่ยมันต้องทำยังไงนะคะรู้มุมของตัวเองรู้วิธีการตอบนะคะว่าจะต้องทำยังไงต้อง acting เป็นด้วยนะนิดหน่อยใช่ไหมคืออย่างน้อยก็ต้องทำให้ดูเป็นธรรมชาติเนาะที่เมืองไทยนี่ใช้ไม่มากแค่ไหนในเมืองไทยก็เริ่มมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะก็นั่นเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องรับรู้นะว่าจากนี้ไปเวลาสมัครงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญแบบนี้มันไม่ใช่แค่ไปนั่งคุยเฉยๆแล้วมันต้องมีการเหมือนกึ่งการพรีเซนต์ตัวเองในรูปแบบที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนในอดีตก็ได้ค่ะเพราะจริงๆ in the future เนี่ยถ้าเกิดว่าการคอนเฟรนซ์หรือการมีตติ้งมันผ่านวิดีโอจริงๆมันก็คล้ายกันเลยใช่ไหมคะคือเราก็ต้องพูดหน้ากล้องนะคะมันก็คล้ายกันค่ะครับก็ถ้าที่ดูเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วล่ะในระดับขององค์กรธุรกิจใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วคุณปัญญนุชเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยคิดว่าสิ่งที่มันจะมีประโยชน์ต่อคนที่คิดว่าสักวันหนึ่งอีกไม่นานเนี่ยต้องไปสมัครงานหางานเนี่ยครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปเซอร์เวย์ครั้งนี้เนี่ยมันกับคนเหล่านี้มันคืออะไรต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่คือคนที่จะได้งานแล้วก็จะเป็นที่ต้องการในอนาคตนะต้องเป็นคนที่
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะติดตามสถานการณ์ข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์รู้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญก็อาจจะไปเทคคอร์สไปทำอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับโดดเด่นขึ้นมานะคะเพราะว่าเชื่อว่านักตอนนี้ตลาดแรงงานก็อาจจะมีคู่แข่งในระดับนึงที่อาจจะมากกว่าในอดีตนะคะเพราะตอนนี้ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะกำลังมองหางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคำแนะนำสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือแม้กระทั่งระดับหัวหน้างานควรจะปรับตัวยังไงคะโดยเฉพาะเวลาเราคิดที่จะรับสมัครคนเพิ่มค่ะค่ะคิดว่าณตอนนี้คือสิ่งที่เราจะ advice ให้กับลูกค้าในการรับคนนะคะก็น่าจะเน้นในเรื่องของการนอกจากดูในเรื่องของทักษะที่เขามีกับที่เกี่ยวกับงานแล้วนะคะก็จะต้องเน้นในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับการปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเรียกว่ายืดหยุ่นนะคะสามารถที่ปรับตัวได้รวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเป็นคนหนึ่งที่ lead ในการ change ไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องเป็น resistant change อย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องปรับเรื่องการสื่อสารด้วยใช่ไหมคะค่ะปรับการสื่อสารในแนวไหนบ้างคะถ้าดูจากผลสำรวจที่ได้ทำไว้อะค่ะคือการสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นคีย์นะคะในการทำงานแต่ทุกวันนี้นะคะเพราะว่าต้องเป็นการสื่อสารที่กระชับแล้วก็ตรงไปถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เจอก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยก็จะมีการจัดเซสชั่นนะคะเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างเงี้ยค่ะให้คุยกับพนักงานเนี่ยบ่อยขึ้นมากอาจจะทุกวีคแต่ก่อนอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือควอเตอร์ละครั้งตอนนี้ก็เป็นวีคละครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าคือในสังคมของคนไทยแล้วก็คนเอเชียโดยรวมจะมีภาพจำของผู้บริหารระดับสูงในเซนส์ที่แบบว่าเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้ารู้สึกว่าเข้าหายากจังเลยเราจะสามารถทลายกำแพงนี้ได้ไงบ้างคะในมุมมองของคุณปริยนุชนะคะค่ะจริงๆมุมมองตรงนี้นะคะก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะคะเพราะจริงๆตอนนี้ผู้บริหารก็เชื่อว่าการเข้าถึงพนักงานนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่บางทีเนี่ยนอกจากท็อปดาวแล้วเขาอาจจะต้องฟังจากบอททอมอัพบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้โควิด-19นี่มันมีส่วนทำให้ช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานนี่ลดลงไหมความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อกันและกันมันมีมากขึ้นเพราะว่ามันต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันใช่ไหมค่ะใช่ใช่คุณสำรวจนี่บอกตรงนี้บ้างไหมอาจจะไม่ได้บอกชัดเจนในผมสำรวจนะคะแต่ว่าจะได้จากการที่เราคุยกับผู้บริหารหลายๆองค์กรที่เราทำงานด้วยมากกว่านะคะว่าคือแต่ก่อนเนี่ยบางทีพอทำงานในปกติเขาอาจจะไม่ได้มีการคุยกับพนักงานเยอะขนาดนี้แต่พออยู่ในช่วงที่ทำงานที่บ้านนะคะเขาก็ต้องทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานเนี่ยยังรู้สึกมั่นคงยังรู้สึกว่าเอ้ยรักบริษัทอยากทำงานให้กับบริษัทอยู่ก็มันก็มาจากการสื่อสารทำยังไงให้พนักงานรู้สึกว่ายังเอนเกจกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บริหารอยู่อะไรเงี้ยค่ะและสุดท้ายนี้อยากให้สรุปเทรนด์ของการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะเป็นไงบ้างคะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของการทำงาน anywhere ก็จะเริ่มเข้ามานะคะก็จะเริ่มเห็นเทรนด์แล้วว่าบริษัทหลายบริษัทก็เริ่มที่จะคิดถึง policy ที่ว่าเอ๊ะหรือเราจะอนุญาตให้พนักงานเนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นสัก1วันต่อเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมาแรงนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการทำงานก็จะเป็นอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเยอะมากเลยค่ะ